คุณคิดว่าอนาคตของชาติขึ้นอยู่แค่กับตัวเด็กจริงไหมสำหรับเบบี้คิดว่าไม่ค่ะเพราะการที่เด็กคนนี้จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับพวกเราด้วยเดี๋ยวทุกคนลองเสนอไอเดียงานมาหน่อยสิคะภาพส่วนของเบบี้นะคะเบบี้คิดว่าการเสริมสร้างโอกาสให้เด็กๆ เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่ายกย่องมากๆค่ะแล้วเรานะคะจะทำคลิปออกมาโปรโมทบริษัทด้วยค่ะน่าจะได้ยอดเอ็นเกจดีเลยในส่วนนี้แล้วก็ด้วยความที่คนไทยนะคะมีนิสัยที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือเบบี้คิดว่าตรงนี้จะช่วยซัพพอร์ตน้องๆได้ดีอีกหนึ่งช่องทางด้วยค่ะบอสขอความเชิญชวนยัมมี่กัมมี่ที่เป็นกระแสตอนนี้นะคะก็ทำคลิปช่วยเหลือโปรโมทบริษัทของเราค่ะก็ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการค่ะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะในที่คิดว่าในอนาคตโรงเรียนของน้องๆเนี่ยจะได้รับการพัฒนามากขึ้นช่วยเดียวคนขอทราบความรู้สึกของอาจารย์หลังจากที่ได้เห็นโรงเรียนได้รับความเปลี่ยนแปลงหน่อยค่ะก็อาจารย์รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณทางบริษัทคุณมายาวีมากๆนะครับที่ให้โอกาสออกแบบพวกเราปัจจุบันนี้โรงเรียนเรามีดูมีสีสันขึ้นมากมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเยอะมากๆแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อมมากต่อการเรียนรู้